เรากลับมาที่เรื่องของบอลูจีนมันมีประเด็นหนึ่งที่สำคัญมากว่าประเด็นนี้มันจะเป็นประเด็นที่ชี้ชัดว่าทำไมมันถึงเป็นบอลูรัฐบาลจีนมีหลักฐานออกมาชี้ชัดหลักๆที่สหรัฐเริ่มชี้ชัดได้เพราะ3ขั้นตอนนะขั้นตอนแรกก็คือก่อนที่สหรัฐจะยิงมันตกก็คือมีส่งเครื่องบินขึ้นไปสอดแนมขึ้นไปตรวจสอบสัญญาณมันขึ้นไปถ่ายรูปให้มันถ่ายรูปมันอยู่ว่าเป็นยังไงรูปลักษณ์เป็นยังไงประเด็นที่2ก็คือว่าสหรัฐก็ติดตามมันสักระยะประเด็นที่3ก็คือยิงมันตกแล้วค่อยไปเก็บกู้ซากนั่นแหละ3ช่วงนี้หลักๆก็คือสหรัฐเก็บข้อมูลไปเยอะมากทีนี้ผมจะให้ดูภาพนี้ก่อนฮะรูปภาพนี้จะบ่งบอกอะไรได้เยอะมากนี่คือรูปที่สหรัฐเพิ่งปล่อยเมื่อ2วันที่แล้วเอง2วันที่ผ่านมาสหรัฐปล่อยรูปนี้ออกมาให้ทุกคนเห็นซึ่งภาพนี้เป็นภาพเซลฟี่ของนักบินบนเครื่องบิน U2 เครื่องบินสอดแนมนะรูปนี้เนี่ยก็ถือว่าเป็นรูปที่มีความคมชัดสูงเราซูมไปใกล้ๆได้พอซูมไปใกล้ๆเนี่ยช่วงที่อยู่ด้านล่างของบอลลูนที่เป็นพวกแผงโซล่าเราจะเห็นว่าจริงๆแล้วมันมีชิ้นส่วนหลายชิ้นมากหลักๆจะเห็นว่าประกอบด้วยเสาอากาศแล้วก็มีเสาอากาศหลายเสามากแถมมีจานรับจานรับพวกคลื่นพวกสัญญาณต่างๆไม่พอฮะมองไปรอบๆมันจะมีมอเตอร์ที่ประกอบด้วยพัดลมด้วยเป็นเหมือนใบขับเคลื่อนไว้เพื่อเปลี่ยนทิศทางให้บอลลูนอันนี้สาระก็ออกมาอธิบายนะว่าเนี่ยมองไปใกล้ๆจะเห็นว่ามันจะมีแบบใบพัดซึ่งใบพัดตัวนี้จะมี4ตัวเชื่อมกับมอเตอร์ทั้ง4ตัวเน้นบังคับตามทิศทางได้เน้นเป็นสาเหตุที่ว่าทำไมบอลลูนตัวนี้ที่นักบินสาระถึงได้ตกใจตอนที่บินขึ้นมาแล้วตกใจว่าเฮ้ยมันแทนที่มันจะบินอลาสก้าแล้วเข้าแคนาดามันไม่เข้าแคนาดามันวกลงมาที่สหรัฐแล้วก็จะสอดคล้องกับที่ผมเคยบอกก่อนหน้าว่าเส้นทางมันไม่ธรรมชาติมากบอลลูนจะไม่มีทางเวอร์อะไรแบบนั้นที่สามารถแบบบังคับทิศทางและบังเอิญที่เข้าอลาสก้าเพื่อจะลงมาข้างล่างเพื่อจะได้ขีดฆ่าสหรัฐทั้งประเทศอลาสก้าช่วงนี้ก็จริงจังเรื่องการทหารอยู่แล้วก่อนที่บอลลูนตัวนี้จะมาช่วงนี้สหรัฐก็รับสมัครทหารนู่นนี่นั่นมันรู้ดีว่าตรงนี้น่าสนใจแล้วมันรู้ได้ว่ามอนทานาเนี่ยน่าสนใจบังเอิญเกินไปเนี่ยนะฮะเพราะมันมีตัวนี้นี่เองตัวที่คอยบังคับทิศทางและมันจะไม่ใช่บอลลูนสำรวจสภาพอากาศบอลลูนสำรวจสภาพอากาศจะไม่ได้มีเครื่องมืออะไรเยอะขนาดนั้นมีแบบบังคับทิศทางได้นั่นแปลว่าคุณสามารถกำหนดตั้งแต่แรกพอรูปนี้ออกมามันยิ่งชัดเจนว่าสิ่งที่สหรัฐพูดเนี่ยไม่โกหกเขาพูดถูกหมดเลยว่ามันบังคับทิศทางได้จริงๆซึ่งมันก็จริงนะเพียงแค่สหรัฐอยากจะปล่อยหรือไม่เท่านั้นเองเขามีหลักฐานหมดแล้วจริงๆหลายอย่างที่สหรัฐพูดเขามีหลักฐานแต่เพียงแค่เขาเลือกที่จะไม่ปล่อยบางอย่างเก็บไว้เป็นความลับพวกจีนพวกรัสเซียถึงได้ใจไงถึงได้แบบพูดไม่มีหลักฐานอะไรบางทีบีบมากๆประชาชนในสหรัฐก็บีบมากๆเขาถึงยอมปล่อยออกมาให้ดูว่ามันมีอะไรบ้างอันนี้คือน้ำน้ำนะจริงๆมีมากกว่านี้ผมเชื่อว่าเขามีหลักฐานถ่ายมากกว่านี้อันนี้ให้แค่เป็นรูปเซลฟี่ต้องมีรูปที่แบบถ่ายระยะใกล้กว่านี้อาจเป็นถ่ายที่ไม่เซลฟี่ที่นอกหน้าต่างอะไรก็ตามเขาต้องมีอยู่แล้วอยู่ที่ว่าเขาจะปล่อยหรือเปล่าแค่นั้นเองอันนี้เขาตั้งใจปล่อยมารูปนึงให้คนเอามาวิเคราะห์กันเพราะฉะนั้นบทสรุปโดยรวมว่าไอ้บอลลูนตัวเนี้ยไม่ใช่ของพลเรือนแต่มันเป็นของรัฐบาลจีนเพราะหลักๆจะมี3เหตุผลเหตุผลแรกก็คือว่าบอลลูนเนี่ยเส้นทางการบินไม่ธรรมชาติมันมีเครื่องมืออะไรที่มากมายไปหมดประเด็นที่2ก็คือว่าโซล่าแผงโซล่าหรือที่เรียกว่าโซล่าเซลล์เนี่ยมันไม่ใช่โซล่าที่ใช้กันได้ทั่วไปโซล่าที่ใช้ระหว่างรัฐบาลกับประชาชนต่างกันนะของประชาชนพวกนั้นจะเป็นโซล่าที่ซื้อขายของปกติพวกนี้ก็จะราคาไม่แพงมากประสิทธิภาพก็จะไม่ได้สูงมากเหมือนกันอวกาศนั้นเกรดดีมากที่นอกอวกาศเขาใช้กันอ่ะอันนั้นจะเป็นเกรดที่ดีมากอาจจะแบบอัตราการรับแสงอาทิตย์อาจจะประมาณ 40% คุณภาพในการรับแสงอาทิตย์ 40% แต่ที่เราใช้ปกติน่าจะประมาณ 20-30% อาจจะไม่สามารถแปลงพลังงานได้เยอะมากแต่ระดับอวกาศเขาใช้ของอย่างดีเหมือนกันของจีนที่เอามาใช้กับบอลลูนก็ต้องเป็นอย่างดีที่ประชาชนทั่วไปใช้ไม่ได้ประเด็นที่3ประเด็นสุดท้ายเสาอากาศนั่นเองเราจะเห็นว่าเห็นไหมมันมีเสาอากาศหลายเสามากเน้นเอามาเพื่อมาเก็บคลื่นความถี่ของรัฐบาลสหรัฐของพวกกองทัพสหรัฐเพื่อจะรู้ว่าเขาใช้ความถี่แบบไหนเรดาร์เป็นแบบไหนอะไรก็ตามเก็บไว้เก็บข้อมูลซึ่งนั่นแหละสหรัฐก็ออกมาอธิบายว่าเห็นเนี้ยเราจะดูจากตรงนี้เห็นว่ามันจะมีหลายเสามากหลายเสานะเพื่อจะได้เก็บความถี่ได้หลายคลื่นพร้อมๆกันเก็บข้อมูลได้เยอะอะไรแบบนั้นซึ่งแน่นอนว่าถ้าเป็นพลเรือนไม่ติดอะไรเยอะขนาดนี้พูดไปขนาดนี้มีจานรับตรงกลางอีกสุดท้ายจีนถึงได้พยายามจะอ้างไงตอนแรกที่บอกว่าสำรวจสภาพอากาศใช่ไหมเพราะว่าเขามีรูปมุกมันใช้ไม่ได้มุกนี้มันใช้ไม่ได้กับบอลลูนสำรวจสภาพอากาศเพราะมันจะไม่บังคับทิศทางแบบนั้นก็เลยอ้างว่าเป็นบอลลูนวิจัยพลเรือนเห็นไหมมันต้องอ้างวิจัยเพราะว่ามันดูมีเสาอากาศมีอะไรเยอะแยะถ้าอ้างว่าวิจัยอาจใช้ได้แต่มันดันอ้างว่าพลเรือนเนี่ยใส่ร้ายให้กับประชาชนตัวเองอะไรแบบนั้นเพราะฉะนั้นถ้าจีนจะมาอ้างว่าแบบมันโดนลมพัดไปมันผิดเส้นทางไม่ใช่เพราะว่าขนาดมันใหญ่มากไม่ใช่อยู่ลมพัดแล้วมันจะไปแรงไม่นะแล้วยิ่งบรรยากาศชั้นสูงๆมันจะมีชั้นที่แบบอากาศไม่แปรปรวนเหมือนกันชั้นที่เครื่องบินเราบินอยู่อากาศจะไม่ได้แปรปรวนมากแปรปรวนมันจะอยู่ชั้นที่ใต้เมฆหรือบนเมฆหน่อยๆพวกนั้นจะอากาศจะแปรปรวนแต่พอมันเลยชั้นไปแล้วมันไม่ได้แปรปรวนมากขนาดนั้นเต็มที่ก็จะมีแค่ลมแต่ที่สำคัญคือในเมื่อมันไม่ได้แปรปรวนแล้วคุณมีใบพัดอ่ะ
คุณกำหนดควบคุมได้นะเพราะว่าโกหกที่อ้างว่าออกนอกเส้นทางโกหกอีกแล้วโกหกเยอะมากคุณสามารถบังคับมันได้เหมือนกันที่สหรัฐตกใจที่นักบินอะที่บินอยู่ข้างบนแล้วสอดส่องมันอยู่ตกใจว่าทำไมอยู่ๆมันแทนที่จะไปทางเนี้ยมันอยู่ๆมันเข้าใกล้นักบินเข้ามาตรงใต้นักบินก็เลยตกใจเฮ้ยแปลว่ามันจะมาสอดแนมแล้วแหละอะไรแบบนี้ฮะหลายอย่างมันไม่ธรรมชาติมันไม่ได้บินไปตามลมจีนโกหก 100% แต่ว่าเป็นของรัฐบาลจีนตั้งใจจะมาขโมยข้อมูลอาจจะมาเป็นสปายแล้วจะเห็นว่าทำไมรัฐบาลสหรัฐแทนที่จะใช้คำว่าอาจจะเป็นสปายเขาไม่นะเขาไม่ใช้ว่าอาจจะเขาใช้คำว่ามันคือสปายมันคือ Chinese spy balloon เป็นสปายเลยเป็นพวกแบบสอดแนมของจีนเลยไม่ใช่แค่ว่าอาจจะแล้วเห็นไหมฮะเราจะเห็นว่าสหรัฐยืนยันตั้งแต่แรกว่าไชน่าอย่างแรกเป็นของไชน่าอย่างที่2สปายแล้วมันก็ถูกจริงๆไชน่าจริงสุดท้ายไชน่าออกมาประกาศจีนออกมาประกาศว่าเป็นของฉันแต่มันไม่ใช่เป็นของรัฐบาลมันเป็นเอกชนสปายต่อมาสปายแล้วก็มีรูปโผล่มาเห็นว่ามันก็คือสปายดีๆนี่เองมันคือเน้นหนักจับขโมยข้อมูลยังไม่พอนะฮะบอลลูนจีเนี่ยไม่ใช่มีแค่ตัวนี้ตัวเดียวที่บินเหนือสหรัฐมันถูกตรวจพร้อมๆกันพบในเวลาเดียวกันเนี่ยถึง5ทวีปแต่ว่ามันมีอย่างน้อย5ตัวที่บินเหนือประเทศอื่นกำลังตรวจพบโคลอมเบียก็ตรวจพบแล้วก็มีทวีปอื่นอีกแต่โคลอมเบียตัดสินใจไม่ได้ทำอะไรมันเพราะมองไม่ได้มีภัยคุกคามแต่คือเขาก็ไม่รู้ไงเพราะโคลอมเบียไม่ได้ทันสมัยเท่าสหรัฐที่สามารถรู้ต้นทางมันบินมาจากไหนสหรัฐตรวจสอบตลอดเวลาแต่โคลอมเบียเขาไม่รู้ว่าบินมาจากไหนแต่ก็คาดว่าของจีนสุดท้ายจีนยืนยันว่าเป็นของจีนจริงๆเหมือนเดิมเหตุผลเดียวกันจีนอ้างว่ามันหลงเส้นทางมันโดนลมอะไรบางอย่างพัดเป็นชื่อลมอะไรแบบนั้นพัดมาบังเอิญเกินไปแล้วคุณกำลังพยายามจะสอดแนมหลายประเทศพร้อมกันพยายามจะขโมยข้อมูลดักจับข้อมูลของเขานี่คือวิธีแบบจีนแล้วสหรัฐเนี่ยเขาก็ค้นข้อมูลย้อนหลังกลับไปพบว่าในยุคทรัมป์เนี่ยบอลลูนจีนเคยมาบินแบบนี้3ครั้งแล้วแต่คือไม่รู้อันนั้นเขาทำยังไงกับมันมีแบบพยายามจะสอดแทรกไม่ให้มันรับไม่ให้มันขโมยข้อมูลได้หรือเปล่าหรือทำยังไงกับมันไม่รู้รวมถึงว่าของญี่ปุ่นที่อธิบายไปก่อนหน้าเนี่ยญี่ปุ่นก็ตรวจพบย้อนหลัง3ครั้งเหมือนกันแล้วมันจะหลงเส้นทางทุกครั้งหรอแล้วคุณไม่พยายามควบคุมไม่พยายามระวังตัวมันหรอหรือว่าที่ผ่านมาได้ใจไงดีใจมากผ่านมาแล้วกำลังเฮแต่พอโดนสหรัฐสอยลูกก็ไม่เฮแล้วบล็อกเกอร์จีนเอาไปใช้ไม่ได้อะไรแบบนั้นเห็นไหมทุกอย่างมันไม่ใช่บังเอิญเนี่ยทุกอย่างมันคือความจงใจตั้งใจไม่ใช่มันมาไม่หลายครั้งขนาดนั้นบนประเทศอื่นขนาดนั้นครั้งล่าสุดยังกล้าบอกว่ามันคือบังเอิญที่ก่อนหน้ามาหลายครั้งแล้วทีนี้มาถึงจุดสุดท้ายก็คือว่าข้อมูลหลายอย่างมากที่สหรัฐเนี่ยมักจะชอบเก็บเป็นความลับต่อให้มันดูไม่ใช่เรื่องใหญ่ไม่ใช่เรื่องที่ควรจะเป็นความลับเขาก็ยังเก็บไว้แม้เหมือนไอ้รูปตัวนี้แหละสหรัฐก็เก็บมาตลอดจนถึงขั้นมันอาจจะเก่าแล้วสมควรจะปล่อยพ้นชั้นความลับหรือเพื่อไม่ให้เป็นข้อครหาแบบประชาชนทั่วประเทศสงสัยมากสงสัยจริงๆอยากได้จริงๆก็จำเป็นต้องเปิดเหมือนกรณีนี้เห็นไหมเพื่อจะได้ไม่เป็นข้อครหาว่าใส่ร้ายจีนอะไรแบบนั้นเขาก็เลยเปิดออกมาสรุปรูปนี้เปิดออกมาเสร็จคนก็อยากรู้แล้วว่าเฮ้ยรูปนี้มันอยู่ตรงไหนมีนักข่าวจากช่องหนึ่งเนี่ยเขาก็ทักไปถามทางกองทัพสหรัฐว่ารูปเนี้ยถ่ายที่ไหนบอกตำแหน่งได้ไหมสรุปกองทัพสหรัฐไม่บอกนะเขาส่งอีเมลกลับอันนี้คือส่งอีเมลไปถามเขาเพื่ออยากได้ตำแหน่งสหรัฐส่งอีเมลกลับบอกว่าเราจะไม่บอกแต่เขาดันใบสถานที่ให้เขาก็จะบอกว่าประมาณพื้นที่ตรงเนี้ยประมาณอยู่อเมริกากลางอยู่กลางประเทศสหรัฐอ่ะแล้วก็ให้คุณไปหาเองแบบนั้นซึ่งก็น่ารักมากสุดท้ายนักข่าวท่านนี้ก็ไปหาเองจริงก็มันก็จะยิ่งง่ายขึ้นตรงที่ถ้าเขาสมมติเขาเดาให้แบบแคบๆทำให้มันหาได้ง่ายขึ้นถ้าจะหาทูทั้งสหรัฐหรือถ้าหาอลาสก้ายังไงก็ไม่เจอก็นั่นแหละไปค้นมาเปรียบเทียบสถานที่ต่างๆเนี่ยสรุปก็เจอนะสุดท้ายนักข่าวท่านนี้ก็เจอตำแหน่งนี้จริงๆท่านนี้เนี่ยเป็นนักข่าวของ NPR เป็นสื่อที่ไม่แสวงหาผลกำไรของสหรัฐเขาก็มีชื่อว่าเจฟฟ์บรัมฟิลด์สุดท้ายค้นหาตำแหน่งจนได้แล้วก็ออกมาอธิบายว่าเขาค้นหายังไงสรุปแล้วตำแหน่งที่สหรัฐบินอยู่เหนือเนี่ยที่ถ่ายรูปเซลฟี่อยู่แถวมิสซูรีแถวหมู่บ้านนึงที่รัฐมิสซูรีซึ่งนั่นแหละเขาก็ได้แชร์วิธีการค้นหาตำแหน่งว่าต้องดูจากตรงไหนแล้วเปรียบเทียบให้ดูเลยว่าเนี่ยเห็นไหมดูจากเครื่องบินลงไปข้างล่างจะเห็นว่าพื้นดินมันจะมีจุดแหว่งจุดนู่นจุดนี่เทียบกับภาพจากดาวเทียมแล้วก็ไปเป็นมาเขาก็เพิ่งไปเจอว่าจริงๆก็มีคนที่ค้นเจอเขาก่อนคนนึงนะ1คนเขาก็เอามาให้เครดิตนั่นแหละบอกว่าไปดูของคนนี้ก็ได้เขาก็อธิบายอีกแบบนึงอะไรแบบนั้นจากข้อมูลตัวเนี้ยเห็นได้ว่ายังไงฮะเห็นได้ว่าข้อมูลจากรัฐบาลสหรัฐจากกองทัพสหรัฐเนี่ยเป็นเรื่องจริงเสมอเขาไม่เคยโกหกต่อให้เขาไม่พูดแต่การที่เขาไม่พูดไม่ได้แปลว่าเขาโกหกไม่เหมือนจีนที่แบบเถียงไม่ออกแล้วก็ต้องเงียบปากไปอันนี้ไม่ใช่เขามีข้อมูลเยอะมากแต่เขาไม่อยากจะพูดนี่คือแบบวิธีของสหรัฐจนกระทั่งเขาใบ้ให้ได้เขาใบ้ให้แล้วคุณไปหาสรุปก็จริงก็เจอจริงๆบางทีอาจจะไม่ได้ความลับมากเพียงแต่เขาก็ไม่ได้อยากจะบอกอะไรเป๊ะๆขนาดนั้นก็เนี่ยเจอแล้วเทียบจริงๆภาพจากดาวเทียมภาพจากเครื่องบินก็เทียบกันเป๊ะๆแล้วสหรัฐเนี่ยก็เป็นประเทศประชาธิปไตยเป็นประเทศเสรีนั่นแหละรวมถึงเป็นประเทศที่ไม่ได้ครองอำนาจต่อ
ต่างกันนะเห็นไหมไบเดนเนี่ยเขาไม่ได้คงอำนาจต่อไปเรื่อยๆไม่ใช่ว่าไบเดนจบวาระให้ลูกสาวขึ้นมาแทนแล้วลูกสาวของลูกก็ขึ้นมาแทนไม่ใช่อย่างนั้นเอาไม่ได้เหมือนจีนเห็นไหมเหมือนจีนก็คือวนกันภายในครอบครัวถึงจะอ้างว่ามีพรรคคอมมิวนิสต์แต่จริงๆแล้วมันวนอยู่ไม่กี่คนใครกล้าไปขัดคำสั่งสีจิ้นผิงอ่ะไม่ได้คนที่สืบทอดต่อก็อาจจะเป็นใครก็ตามที่เป็นคนใกล้ชิดที่แบบเชื่อฟังสีจิ้นผิงเหมือนกันคิมจองอึนเห็นไหมคอมมิวนิสต์สืบทอดต่อเป็นรุ่นเป็นลูกไปต่อไปเรื่อยๆแต่ไบเดนมันต่างกันไบเดนจบวาระนี้เขาก็กลับไปเป็นประชาชนธรรมดาเขาก็คือประชาชนเหมือนโอบามาก็กลับไปเป็นประชาชนทรัมป์ก็กลับไปเป็นประชาชนจนกระทั่งวาระหน้าคุณสู้แล้วสามารถเป็นตำแหน่งประธานาธิบดีได้เพราะการที่คุณจะเป็นประธานาธิบดีเนี่ยมันมาโดยตำแหน่งมันไม่ใช่มาโดยบุคคลเขาไม่ได้บูชาบุคคลเขาต้องบูชาที่ตำแหน่งเพราะคุณทำความสามารถได้ประชาชนเลือกคุณจริงคุณก็ได้ตำแหน่งนั้นไม่ได้เจาะจงที่บุคคลเนี่ยแหละวิธีแบบสาระเพราะสุดท้ายไบเดนเนี่ยถ้าอยู่ในตำแหน่งณตอนนี้เขาก็ต้องทำเพื่อประชาชนเพราะการที่เขาทำเพื่อประชาชนก็คือทำเพื่อตัวเขาเองในอนาคตที่เขาจะออกจากตำแหน่งแล้วอะไรแบบนั้นเนี่ยแหละวิธีแบบสหรัฐไม่ได้มีใครคงอำนาจไม่ได้มีใครอยู่ยาวอะไรแบบนั้นรวมถึงทหารข้าราชการประจำที่ใช่อยู่นานอยู่ต่อเนื่องเพราะไม่ได้มาจากการเลือกตั้งแต่อันนั้นก็จะไม่ได้มีอำนาจมากในการเมืองสหรัฐส่วนใหญ่การเมืองก็คือมาจากการเลือกตั้งประชาชนนั่นแหละนี่คือข้อดีการถ่วงดุลกันไปมาข้าราชการประจำก็มีสิทธิ์มีเสียงใช่แต่คือไม่ได้มีอำนาจในการตัดสินใจ 100% สุดท้ายก็อยู่ที่ข้าราชการการเมืองที่ประชาชนเลือกมาที่ไว้ใจได้แบบนั้นนั่นแหละนี่คือสหรัฐแล้วก็ประเทศประชาธิปไตยมากมายที่เขาปรับเปลี่ยนไปเยอะมากต่างกับประเทศแบบจีนที่จะมีเรื่องโกหกสหรัฐโกหกยากโกหกก็คือเสียชื่อเหมือนยูเครนเห็นไหมยูเครนก็ไม่ค่อยอยากจะโกหกเหมือนกันเพราะโกหกตัวเองจะเสียชื่อแล้วอนาคตตะวันตกอาจจะไม่มั่นใจในการช่วยยูเครนเพราะคุณโกหกแล้วฉันจะเชื่ออะไรคุณได้แต่ยูเครนก็พยายามพูดความจริงเนี่ยยอดเสียชีวิตของรัสเซียที่ยูเครนจัดการได้ก็พยายามจะเอามาเปิดเป็นตัวจริงจริงสรุปตัวเลขก็จริงนะยูเครนที่ประกาศว่าตัวเลขจริงเพราะผมเคยเทียบให้ดูแล้วว่าตัวเลขจากฝั่งรัสเซียที่ตอนที่ประกาศว่าต้องชดเชยทหารเพราะทหารเสียชีวิตรัสเซียก็ต้องไปชดใช้ทหารพวกนั้นครอบครัวทหารพวกนั้นจำนวนเท่ากันเลยใกล้เคียงกันมากห่างกันก็คือหลัก10หลักไม่ถึง100นั่นแหละฮะยูเครนพยายามจะปรับตัวโลกนี้ก็ต้องปรับตัวไปถึงโลกเสรีโลกที่มีความซื่อสัตย์มากขึ้นไม่เหมือนจีนไม่เหมือนรัสเซียไม่เหมือนเกาหลีเหนือทั้งหมดก็ประมาณนี้วันนี้ผมก็ต้องขอชิ่งไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ